สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระนาคปกของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับที่ผ่านการตรวจสอบของตีแลบก่อสร้างนะครับองค์ขวามือนะครับส่วนองค์ซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นหมอนวดแผนโบราณท่านหนึ่งนะครับชื่อหมออหัตถเวชนะครับเอามาตรวจเหมือนกันนะครับปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับให้ภาพเล่าเรื่องแทนคำบรรยายนะครับนี่องค์พระของหมออหัตถเวชนะครับเป็นหมอนวดแผนโบราณที่นำพระมาตรวจกับตีแลบนะครับตีแลบบอกว่าภาษาบ้านนอกเลยนะครับเก๊กระจอกนี่นะครับส่วนพระที่ขึ้นบัญชีกับตีนะครับอันนี้เลยนะครับพระนาคปกหลวงปู่โต๊ะนะครับก็สามารถมาดูได้ที่เว็บไซต์ youamulet.com นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงพระตัวนี้นะครับว่ามันเกมันแท้ยังไงนะครับเจ้าของพระเนี่ยเขาให้มาออกคลิปนะครับแต่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะเขาเอ่ยชื่อชื่อที่เขาใช้อยู่ในวงการเขานะครับหมออหัตถเวชนะครับชนนี่เจ้าหน้าที่เทคนิคสวัสดีครับหมออยู่สวัสดีครับไม่ได้อยู่ในโค้ช่วงเทปทอล์กนะครับแต่หมออยู่อยากมาแจมไม่ใช่ตีเป็นไงครับสบายดีสวัสดีครับหมออยู่น้ำมันขึ้นเยอะเลยโอ้ยไม่บ่นทำไมปิดสวิตช์สวทำไมแม่ปิดสามต่อเรื่องน้ำมันครับหมออยู่เติมเท่าไหร่ตอนนี้เมื่อเช้านี้40อ่ะ39 39จุดไม่รู้ไม่ได้ดูเกือบ40ใช่แต่ตีมันก็ก่อนอันนี้มันขึ้น40อีกใช่ก็มันทำมาเป็นบ่นลดมันลดเหลือ39ผมเติมที100ลิตรฮะผมเติมที100ลิตรก็ขับรถเครื่องไอ้ 2,000 ไม่เป็นไงขับเครื่อง 5,000 5,000 โอเคหมออยู่วันนี้เราจะมีประเด็นที่จะมาคุยกันเรื่องพระแท้แต่ไม่แท้เซียนขายแท้ออกมามาตรวจกับตีแลบแล้วตีแลบบอกว่าไม่แท้ไอ้ตีมึงไปใส่ความเขาป่ะตรงๆเลยไม่ได้ใส่ความเฮ้ยตีไปแข่งเขาป่ะวะเฮ้ยมันไม่เล่นพระแบบเราแล้วบอกตีมึงเก๋เลยก็ที่ผมบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวแก้ไขก่อนตอนต้นคลิปอ่ะพี่เทพบอกว่าองค์ทองเนี่ยเป็นเขาเช่าหมออเช่ามาใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่ใช่หมออเป็นคนปล่อยหมออหัตถเวชหัตถเวชเป็นคนปล่อยออกมาแล้วของหมออถูกต้องอ๋อเป็นหมอนวดแผนโบราณปล่อยให้มาวงการปล่อยให้ปล่อยเข้าให้คนอีกคนนึงไงอ๋อให้อีกคนนึงไปเช่ามาปล่อยพระเกมาถูกต้องไอ้มาไอ้ปล่อยมันแท้ของเขามันแท้ของเขาไม่ใช่พระเกนะมันแท้ของเขามันแท้ของเขาแต่มาตรวจสอบแล้วมาตรวจสอบที่ผมปุ๊บแล้วก็ตีใส่ความเพราะว่าของจริงมีอคติเขาไม่มีเพราะว่าตอนแรกที่เขามาเขาไม่ได้บอกว่าของใครถูกไหมครับผมก็มีหน้าที่คือผมไม่รู้หรอกว่าพระองค์นี้เป็นของใครครับแล้วพอมาดูปุ๊บผมเข้ากล้องขยายปั๊บผมบอกพี่องค์นี้ไม่ผ่านเฮ้ยเขาก็ไม่ผ่านง่ายหรือไม่ผ่านไม่ผ่านเลยคือไม่ผ่านตามตื้นเลยโอ้โหพี่ส่องปุ๊บคือไอตอนเนี้ยที่เราดูเนี่ยภาพที่ดูตอนต้นคลิปอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายเดี๋ยวจะมีขยายที่กว่านี้ชัดกว่านี้อีกพอเราดูปุ๊บเนี่ยไม่รู้งานเว้ยค่าจ้างแพงเจ้าที่เทคนิคพอเราดูงานปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเจ้าของพระบอกพี่องค์เนี้ยไม่ผ่านนะเขาก็ถามว่าไม่ผ่านเพราะอะไรเสียไปหลายหมื่นแล้วนะคะอันเนี้ยเช้ามาละคือหลายหมื่นจริงๆอะไรเงี้ยผมก็บอกอ่ะไอ้เขารับคืนนี่ติเขารับคืนเขาบอกว่าไอ้เรื่องเดี๋ยวเจ้าของพระเอาไปคืนได้เพราะมีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่จะโดน30ไหมโดนหัก 30% เหมือนกันกำไรเนาะๆเลยขายพระเกออกมาถูกต้องคืนแต่ว่าไปกำไรเนาะๆองค์เนี้ยถามว่าแพงไหมก็หลักหมื่นนะครับไม่แพงมากไม่ถึง 20,000 เกินโอ้ยก็แพงแล้วโดน 20,000 ได้เกินพอกรอบทองด้วยแล้วเจ้าของอ่ะเขาบอกเดี๋ยวเอาไปคืนอ่ะคืนให้แต่ว่าเขาไปคืนแล้วนะโทรมาบอกผมบอกว่าไอตอนเช่ามาเนี่ยโอ้โหพูดจาทัศน์สวยเลยแต่ทอนไปคืน
คือหน้ามือเป็นหลังมือไม่เหมือนออกคลิปเลยถูกต้องไม่เหมือนเลยเย็บเย็บเลยเหรอถูกต้องให้แล้วเขายอมรับไหมว่าพระเขาไม่แท้คงไม่ได้พูดถึงเขาคงไม่พูดถึงแต่ประเด็นคือเขาต้องการขายขาดไม่ต้องการให้ใครเอาพระไปคืนอันนี้เป็นคืนครับหมออหัตถเวชนะครับถูกต้ององค์นี้ออกมานะครับถูกต้องก็เพราะคืนผมว่าเขาอาจจะไปต่อวันนี้ไอไปต่อครับมันปกติของนิสัยเขาก็จะได้สามสิบจ่ายคนหนึ่งถูกต้องถ้าไปสี่ครั้งนะเท่าทุนเลยเปิดได้เต็มด้วยถูกต้องไม่รู้เรื่องแต่เจ้าของที่เช่ามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคือเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะหมออ ก็มีชื่อเสียงไอ้หมออ คนนี้ตาบอดไหมตาบอดไหมโอ้ยตามันก็ หรือเขาเกลียวแกไม่ได้ดูเกลียวแกเป็นคนแกเป็นหมอนวดตาบอดหรือเปล่าไอ้ตีเดียวเพราะว่าดูมันมันเกลียวง่ายก็อ่ะเดี๋ยวผมจะขยายตัวเองเอาเข้ารูปขยายให้ชัดชัดหน่อยขอเดินผ่านกล้องเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคเราจะต้องขยายเดี๋ยวผมจะไปดูภาพนิดนึงอ่ะโอเคอันเนี้ยเราถ่ายมาตัวเองเอาไปดูที่เราถ่ายมาชัดๆดีกว่าเออในใบนั้นอ่ะแล้วเลื่อนขึ้นมาไงไม่ใช่อันเนี้ยไอ้องค์ทางขวามืออ่ะเออย่อลงมาก่อนย่อลงมาอีกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคือเลื่อนขึ้นคือของแท้ต้องชัดขนาดนี้นะครับขึ้นขึ้นไปอีกทีนี้ขยายตรงส่วนที่หน้าตรงนั้นก่อนก็ได้ดูตรงศีรษะเห็นไหมดวงตาต่างกันไหมพี่ไม่หน้าไม่ชัดเลยคือไม่ติดเลยถูกต้องก็ผมถึงถามไงว่าหมออเนี่ยแกเป็นหมอนวดตาบอดหรือเปล่าผมอยากได้ยินตอนที่เขาขายมากเลยว่ะมันเจ๋งเนี่ยคือตอนที่เขาเล่าตอนขายมันก็ต้องเจ๋งขนาดนี้นะครับผมว่าตอนขายอ่ะมีมิตรกระจิตมิตรกระใจแต่ตอนเอาไปคืนมิตรกระจิตมิตรกระใจไม่มีตอนขายก็ครับสวัสดีครับกับเรื่องพระองค์นี้มันต้องออกมาเนี่ยมันต้องหลุดออกมาอีกแน่นอนเฮ้ยแล้วผมว่าสไตล์นี้ไม่มีองค์เดียวแน่ตีถูกต้องใครเจอพระสไตล์นี้นะครับที่เบอร์ไม่ชัดอย่างนี้นะครับผมว่ามันมารถเดียวกันก็ใช่ครับมันมารถเดียวกันมันมารถเดียวกันเสียดายนะครับเฮ้ยดีเขาไม่ให้ยอมแกะกรอบหรอกเขาไม่แกะกรอบอยู่แล้วพระมันเล็กเพราะว่าเขาเช่ามาทั้งกรอบไงใช่จะไปคืนยังไงอ๋อนี่นะครับพระวงการที่คนนับถือกันนะครับตัวเองเลื่อนไปดูหน้าเต็มๆข้างล่างโอเคโอเคเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ชัดถูกต้องเฮ้ยยุคสมัยไงสมัยก่อนก็ต้องมีชาร์จทีสมัยใหม่ต้องชาร์จเฮ้ยทําเป็นทีวีไปได้เนี่ยแล้วก็พอเรามาดูแล้วเราบอกแล้วบอกว่าอันนั้นน่ะเป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยวให้ดูทุกท่านจําภาพทางซ้ายมือให้ดีๆนะเดี๋ยวตัวเองปรับภาพเป็นภาพที่ถ่ายมาในมุมเดียวกันไม่ใช่ทางซ้ายมือเลื่อนไปไม่ใช่เลื่อนไปทางไปอีกเลื่อนไปทางซ้ายหมดแล้วมีไม่มีแล้วเลื่อนไปทางขวามีไม่ใช่เออไม่ใช่ของเหลืออืมกดเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปอีกอีกนี่เราถ่ายจากในกรอบนะครับนี่เลื่อนไม่อีกนี่ในกรอบเงาตีอันนี้ไม่อยู่ในกรอบนี่องค์ที่เป็นองค์แท้ที่เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันอันนี้คือองค์แท้เนื้อทองแดงองค์แท้เนื้อทองแดงเหมือนกันถูกต้องจากองค์ของหมออหัตถเวชคือองค์แท้เนื้อไหนนี่จะชัดเจนหมดถูกต้องนี่นะครับคือก็แจ้งกล่าวไปยังหมออหัตถเวชนะครับพระท่านนี้ไม่ใช่ลูกค้าเขาเอาพระของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนใช่เขาอยากได้พระแท้ถูกต้องแต่เขาได้ทองคำแท้มาใช่ได้ทองคำแท้ซื้อทองคำแท้แพงกว่าปกติดีนะครับแล้วคืนก็โดน30
ก็โดนไปเยอะกว่าดิก็โดนเยอะกว่าไป 6,000 กว่าดิประมาณนั้นถ้า 30,000 ก็ 9,000 9,000 ก็นี่นะครับคือเขาก็ได้กำไร 9,000 เนี่ยถูกถ้าไปขายอีก2คนก็ได้กำไร3เกือบ 27,000 จบเลยอืมอ่ะตัวเองดูขอดูตรงฐานล่างหน่อยดูภาพเดิมก่อนภาพไอ้องค์ที่มันเบอร์ไปหมดเลยนะครับผมอยากเห็นตอนที่เขาพูดตอนประกอบการขายมากเลยทีว่าเขาจะพูดประกอบการขายให้พระองค์เนี้ยแท้ได้ยังไงนั่นแหละสวยครับพี่ดีครับนายสวยแล้วจ้ะเจ๊นี่เนี่ยเห็นป่ะพอดูฐานข้อแตกต่างกันไหมครับคือถ้าได้พระชุดนี้ไว้นะครับต้องเอาให้ชัดเจนก่อนถูกต้องคือต่อให้เราไม่เคยเห็นพระมาก่อนถ้าเป็นพวกเกล็ดพญานาคหรือหัวพญานาคพระมิไปที่ตาดีกว่าเป็นไปที่ตาเลยดีกว่าเอ็นองค์เมื่อกี้เนี่ยตาไม่เวิร์กเป็นไปได้ไหมคุณตีก็ถูกเด็กในร้านหลอกอีกทีนี่ดูที่หน้านี่เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถูกหลอกอีกทีนึงครับนะครับหรือเขาดูพระไม่เป็นจริงๆผมคิดว่าเขาหลอกคนอื่นมากกว่านะไม่ใช่เขาคิดว่าเขาดูพระเป็นถูกต้องแต่เขาดูเก๋เป็นแท้ถูกต้องคือพูดง่ายๆว่าอย่างองค์ซ้ายมือที่เนื้อทองแดงเนี่ยเขาดูแล้วว่าแท้เขาสมมตินะคิดในแง่ดีว่าเขารู้ใจเลยว่าอันเนี้ยเนี่ยแท้แต่เขาดูแบบขวามือเนี่ยคือปลอมใช่ใช่ถูกต้องเหรอคือทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหาคือตีของแท้เป็นของเก๊ถูกต้องแล้วเอาของเก๊เป็นของแท้ถูกต้องแล้วเอาของเก๊เนี่ยไปทำหนังสือถูกเพื่อการันตีว่าเอ้ยมีอยู่ในหนังสือถูกนี่สรุปแล้วก็คือใครมีสื่อทำสื่อออกแล้วมี FC เยอะๆคนนั้นแท้คนนั้นชนะแล้วนี่มันระบบประชาธิปไตยนี่คือมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยผมอยากติดตามต่อว่าเขาจะไปยังไงพระชุดนี้ใครเจอพระชุดนี้ไม่มีหนึ่งองค์นะครับไม่มีหนึ่งองค์ไม่มีหนึ่งองค์แน่ใช่ไปดูทองแดงแบบแท้แล้วไปดูทองแดงแบบแท้แล้วก็ทั้งสามเนื้อเลยยังมีเจ้าของที่มีแท้อยู่นะครับดีนะครับนี่เนื้อทองแดงแบบแท้อันนี้แล้วไออันนึงเป็นเนื้ออะไรนะเห็นทองแดงลมดำทองแดงลมดำมีทองคำด้วยเหรอเนี่ยเป็นไก่ทองกะไหล่ทองใช่ครับนี่มีพร้อมกัน3อันเลยนะครับใช่ครับโชคดีนะครับที่มีเจ้าของพระเอามาขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องสีแลบใช่ครับไว้ไปเป็นองค์ครูใช่มีคนทั่วไปสามารถที่จะเปิดดูนี้ได้ไหมดูได้ใครเปิดได้คือผมเนี่ยเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้ไหมแล้วเปิดเจอไว้นี้หมายถึงว่าเข้ามาอัมมูเลตเรียลวาลูหรอเข้าไปเว็บบริษัทผมอะเข้าไปในแอลเมเลตไอ้ผู้เล่นไอดีแล้วก็ไปดูพระหลวงปู่โต๊ะใช่ครับแล้วก็จะเจออันนี้ใช่ครับเจอเลยดีนะครับที่เขาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นอย่างเก๋ถูกต้องไม่ใช่พระของคุณตีนะอันนี้เป็นพระของคนอื่นที่เขาเอามาลงขึ้นทะเบียนใช่อ๋อไม่ใช่พระของคุณตีนะโอ้ยโคตรกลัวสับสนมีชื่อผู้ครอบครองเรียบร้อยนี่อันไหนดูชูผู้ครอบครองหน่อยนี่สามองค์นี้เปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเผื่อคนมีคนสนใจเดี๋ยวมีเพื่อนมีคนสนใจพระเนี่ยนะครับพระปลกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนี่นะครับนี่ฝ่ายเทคนิคเรานะครับนี่สวยไหมสวยจะเย็นจะเย็นอย่ารีบเลือดดิอ่านี่นะครับอันนี้เนื้อทองแดงลมดำทองแดงลมดำนะครับหรือนวะไอ้อธิบายหน่อยดิว่ามันแท้ตรงไหนเจ้าของพระแท้ลูกตรงเนี่ยขนาดนี้ที่ดูตาที่ดูจมูกที่ดูปากถ้างานถอดอ่ะไม่ติดอะไรที่เล็กๆนะจำไว้เลยอะไรที่เล็กๆอ่ะรอยขนแมวที่เล็กๆอ่ะมันถอดไม่ติดก็เลยติดมาเองนี่เราจะมีเซียนผู้หญิงคนหนึ่งไว้เวลาที่เขาทำอ่ะเขาทำปั๊มอ่ะเขาใช้ช่างอ่ะมานั่งขุดเขาไม่ได้ใช้อะไรไปปั๊มพอมันไปปั๊มอ่ะอะไรที่มันเล็กๆมันจะถอดไม่ติดเริ่มเป็นแล้วเว้ยเริ่มเป็นเสียแล้วเว้ยเดี๋ยวนะถ้าเรามีกล้องกำลังขยายสูงๆอ่ะมันจะเหมือนว่าเรามีใช้แต่ถ้ามี 10x อ่ะอาจจะโดนหลอกเฮ้ยนี่ถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายไม่สูงแต่เราขยายภาพให้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอาจารย์กล้าเขาใช้เทคนิคนี้ถูกต้องถ่ายทอดถ่ายด้วยภาพกล้องความละเอียดสูงและขยายให้ใหญ่
ได้สองอย่างนะครับมันก็ใหญ่ใหญ่แต่ที่ผมบอกประเด็นคือเราก็ต้องหาอย่างล่าสุดเนี่ยหลวงปู่ศิลาใช่ป่ะของวัดออกมาประมาณปีห้ากว่ารุ่นแรกอ่ะปัจจุบันนี้มีเก๋ออกมาแล้วไปถอดเลยถอดแล้วมีไหมมีแต่ว่าเหรียญแท้ผมไม่มีมีแต่เหรียญเก๋มีแต่เหรียญเก๋เพราะว่ามีคนเอามาตรวจแล้วเขาก็ยกให้ผมไปเลยของเก๋อ่ะเนี่ยโอ้โหบาราไทยเนี่ยหลวงพ่อศิลาไม่ใช่หลวงพ่อไอ้หลวงพ่อศิลายังไม่เห็นของแท้แต่ผมดูแล้วพอผมเปิดให้เขารับเหตุผลได้ไหมได้เพราะว่าผมเปิดเข้าไปในก็ผมบอกแล้วผมใช้เทคนิคเนี้ยเทคนิคเดียวกันผมไปเปิดเว็บไซต์ดูใช่ป่ะมันมีของแท้ที่มาลงถูกไหมพอผมดูปุ๊บอ้าวชิบหายแล้วความคมชัดก็ไม่มีไอเหรียญที่เขามาตรวจแล้วมันจะแท้ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อทองแดงเจ้าของพระนี่อยากพรีเซนต์ต้องการพรีเซนต์ด้วยแดดนี่เนื้อทองแดงไม่มีมีในรูปกะไหลทองเอาไปกะไหลทองไปก่อนนะกะไหลทองเดี๋ยวไปให้ดูทองแดงอีกทีเนี่ยกะไหลทองนะครับใช่ทองแดงกะไหลทองทองแดงกะไหลทองพระนาคปกหลวงปู่โตนะครับเลื่อนไปดูสุดไอ้ที่ยกไอ้ตรวจสอบหน่อยข้างล่างสุดนี่อันนี้ด้วยอันนี้ก็ใช่นะครับถูกต้องคือต่อให้เป็นโคตรเซียนหลวงปู่โตนะครับถ้าเจอกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับโคตรเซียนขายไม่ได้นะครับลำบากก็เคยขายออกไปแล้วไงไอ้นั่นไอ้หมอนั่นขายหมออหัตถเวชหัตถเวชขายมีผลตรวจ RNA มาแล้วนี่เห็นไหมมีส่วนผสมของทองแดง CU 84% ไอตัวนี้สำคัญนะถูกต้องแล้วก็มี W นั่นก็คือที่มีทองแดงนอกป่ะทองแดงนอกที่หมอจะพูดถึงทองแดงเกรดเดียวกับเหรียญกระสาบทองแดงนอกนะครับสีถ้าเป็นที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์มันจะขึ้นไหนถ้ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์กับสารไอสารทำเก่าเนี่ยตัวซันเฟอร์จะขึ้นสูงซันเฟอร์ก็คือตัว S ตัว S เลยนะครับใช่ครับจะสูงเป็นคือประมาณ 10% อ่ะโดดเลยโดดเลย8-90% อ่ะอันนี้คือ 5% คือถ้าพระแปลงเราต้องตรวจให้ละเอียดยิบมากยิ่งขึ้น W คือทองครับก็อันนี้มันเป็นอะไรทองไงครับ 3% กว่าใช่อันนี้เคลือบก็คืออันเนี้ยชุบทองไงครับครับตัวเองเลื่อนขึ้นไปดูผลอีกอันนึงไอ้ตัวนี้อันนี้จะเป็นตรวจเราตรวจออกไซด์ออกไซด์ก็คือปริมาณสนิมถูกต้องสนิมทุกชนิดนะครับใช่มันจะต้องเกิดตามอายุเวลาถูกต้องไอ้ตัวนี้สนิมไหนเกิดยากสุดสิสนิมทองเกิดยากสุด W สนิมทองเกิดแต่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเนี่ย WOT อ่ะเห็นป่ะนี่นะครับ WOT WO3 ใช่คือสนิมทองสนิมทองคือไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดยากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าเก่าใช่ตามปริมาณตามปริมาณนะครับมันต้องมีพวกไอ้พวกที่คำนวณได้มีในทองแหวนทองเราก็มียูเรเนียมมีทอเรียมเอ้ยตีตัวยูเรเนียมนี่มันเกิดจากการสัมผัสอากาศเป็นเวลานานใช่ครับนี่นะครับเหรียญหลวงเหรียญพระนาคปกหลวงอะไรหลวงปู่โตหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีเฮ้ย2520ตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีลงรีดมันก็มียังไม่มีโรงรีดโลหะนะครับใช่ครับมีโรงรีดโลหะเราก็ต้องสั่งสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศแต่ว่าการชุบกะไหล่เนี้ยมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับสบายใจได้นะครับถ้าเล่นพระแบบสายวิทยาศาสตร์นะครับเซียนหลวงปู่โต๊ะตายคากล้อง 10x ถูกต้องตายคากล้อง 3000x ไม่มันตายคากล้อง 10xอ๋อแต่ก่อนใช่ตายกากล้อง 3000x เลยนี่นะครับถ้าใครจะซื้อพระหลวงปู่โตนะครับหลักหมื่นพิจารณาคิดให้ดีคิดให้ดีมีคนมีของแท้อยู่สบายใจได้ใช่เอ้ยตีถ้าอยู่นานๆไปเขาเอาอันนั้นแ
ขาจะตีกลุ่มนี้เก๊ไหมวะก็ปัจจุบันเขาตีเก๊อันเนี้ยเก๊เฮ้ยปัจจุบันเขาตีกลุ่มนี้เก๊เหรอเออโอ้โหพี่คิดว่าอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือปัจจุบันนี้เขาตีกลุ่มนี้เก๊ถูกเขาเอาของเก่าแท้ถูกแต่พอเจ้าอย่างเจ้าของพระไอหมอนี่มันออกหนังสือยังวะออกหนังสือแล้วเฮ้ยในเอาของแท้เขาขึ้นหน่อยสิที่เจ้าของทองเนี่ยเอาล้วนๆขึ้นไม่กอดคอตัวเองขยายให้เต็มให้เต็มจอเลยให้เต็มองเอเต็มองเดียวองเดียวเฮ้ยผมว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีมันต้องเอาพระองค์นี้ลงลงใช่ไหมลงเอาแล้วสิเป็นพระลงอยู่ในหนังสือเหมือนกันไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นพอเป็นอันนี้เอาเป็นรูปเต็มคือในหนังสือเล่มที่ของคนนี้ทำนะครับจะปรากฏพระอยู่ในหนังสือเขาแน่นอนใช่ต้องลองไปดูนะผมว่ามีก็บอกแล้วว่าหนังสือที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยเป็นอเมริกานะโดนจับกันเรียบถูกต้องคือหนังสือพระแท้นะครับแต่ลงพระเก๋ถูกต้องแล้วก็ตีพระชาวบ้านเป็นพระแท้ตีเป็นพระเก๋แล้วก็ประกวดแบบพวกนี้เป็นพระแท้กันไปใช่นี่ตอนนี้มีผู้รู้มีคนรู้เยอะแล้วตอนนี้มีผู้รู้มีแล้วก็มีคดีตัวอย่างให้เห็นครับนะครับอาจจะไม่เกี่ยวโยงกับวงการพระแต่มีคดีตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงผลการพิจารณาคดีต่างๆที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ไม่ยากนะครับแล้วบอกแล้วว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงสื่อแอมเบนเทสเนี่ยวันหนึ่งทุกไอคนที่ลงเอาไว้นะครับเฮ้ยแล้วมันไม่ลงมันผลิตสื่อเป็นเท็จวะสิกรณีหนังสือพระเครื่องต่างๆกรณีอย่างของพี่เนี่ยเป็นสื่อเหมือนกันถูกไหมแต่พี่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับทางด้านพระเครื่องพี่มีหน้าที่คือสอบแสวงหานำเสนอในมุมต่างๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดผู้ที่ประกอบกิจการอันนี้เข้าข้อกฎหมายแล้วถูกไหมเพราะยังมีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วก็เสียผลประโยชน์นี่นะครับชุดนี้ผมว่าใครมีชุดนี้นะครับให้รีบไปคืนเซียนออ่างหัตถเวชนะครับผมว่ามันต้องปล่อยไปพอสมควรปล่อยไปเยอะเลยปล่อยไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูมือดิพระเจ้าในมือเซียนในมือเราเนี่ยเราเช่าเนี่ยนะเนี่ยแล้วพี่เขาแกะบล็อกยังไงโอ้โหเฮ้ยมาพระผ่านการใช้มาองเล็กขนาดนี้ใช้ยังไงใช้ยังไงไม่สึกทั้งองค์ คือคุณถ้าจะบอกว่าพระสึกใช่ป่ะมันต้องสึกทั้งองค์นะครับถูกต้องแล้วไม่ใช่สึกเป็นบางส่วนอ่ะแล้วพระองค์เล็กใบมะขามอ่ะเล็กนิดเดียวถูกไหมหูห่วงก็ไม่มีจะมาห้อยเปล่าห้อยยังไงขอแสดงความเสียใจให้กับนายอหัตถเวชนะครับที่คุณมีคนเขาโวยวายขึ้นมาแล้วก็เขาไปคืนแล้วถูกต้องได้ตังคืนด้วยครับแต่ผมอยากให้ทําคลิปคอยผมไปดูคลิปแล้วผมว่าพี่มีเวลาคลิปเช่าอ่ะคุยกันที่คุยกันแต่เวลาคลิปคืนมีใครไอ้นั่นมั้งอ่ะแล้วเขาเจ้าของพระบอกเองโทรมาบอกผมบอกว่าโอ้ตอนเช่านะนี่แบบโอ้โหแทบจะแบบยกแม่น้ําทั้งแผ่นดินถูกต้องพอไปเอาของขอคืนเท่ากับช่องน้ำเล็กนี่นะครับบทเรียนของคนวงการพระหมออยู่ว่าไงเรื่องการขายพระเก๊แล้วผัวเป็นพระแท้ยังไม่ชินอยู่ไอ้อย่างกับนี่ไงหมออยู่ไปพูดโยงถึงเรื่องหน่อยเหรียญกรมหลวงชุมพรครับที่หมออยู่ไปศึกษามาเหมือนกันว่าทำไมของแท้ชัดเจนกว่าของเก๊เอ้ยของที่เราถูกตีเก๊เนี่ยคมกว่าของแท้ของเสียไม่เชื่อไงเราก็ไม่เชื่อว่าคือเราไม่เชื่อว่าหลวงกษัตริย์จะทำงานได้ช่วยอีกแบบนั้นครับอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยแล้วอย่างที่ผมเคยทำคลิปกับคุณไทเทพตอนแรกผมว่ามีตาต้องมีลูกตาดำมีทรงผมต้องมีเส้นผมนี่คือหลักง่ายๆเลยผมก็ยึดแค่นี้เองครับนี่แต่ทุกวันนี้ผมยังต้องต่อสู้อยู่นะว่าที่เห็นอยู่มันปลอมแล้วที่มันชัดเจนเนี่ย
ที่แกะชัดๆเนี่ยแผลไอ้ตีนี่มีเม็ดผสมไหมไม่มีไม่มีบางพันนี่ไม่มีผสมแกไม่มีแต่ว่าฐานข้างล่างตรงนี้ตรงฐานสองฐานเป็นลายเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดพญานาคอ่ะเดี๋ยวดูเบอร์ดูจากองค์จริงอ่ะแต่ว่าแสงมันสะท้อนในกล่องมาเทียบกันนะเดี๋ยวหาว่าเราไปบูบี้เขาของเขาอยู่ในกล่องของเราถอดกล่องเราก็ใส่กล่องมันจะแสงมันลงกระทบพอดีเลยต้องเคียงไหมส่องตามสภาพนะครับเขาอยู่ในกรอบไงอันนี้เราก็อยู่ในกรอบเหมือนกันอยากให้ส่งไม้ผมได้ไหมอะไรนะ เพิ่งเปิดในอินเทอร์เน็ตทำไมโอ้โหไหนเดี๋ยวดิแป๊บนึงจะส่งให้ตีดูเป็นอะไรตี คือรายการของเราไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิต คือจะเอาอะไรใส่จะคุยอะไรถ้ามันไม่มีลายน้ำนะผมจะเอานำเสนอให้เห็นแล้วเนี่ยแล้วดูหน้าตาพอดีพี่หมออยู่เขาเปิดหาในอินเทอร์เน็ตอะค่ะโอ้ยเอาลงไม่ได้อะมันมีเว็บไซต์มันมีลายน้ำถูกต้องเดี๋ยวลองเขาฟ้องเอาไว้เวลาเรามาเทียบวันนี้ดีกว่าเราเทียบในกรอบกับในกรอบใครมีพระแท้นะครับการรู้ว่าเป็ดมีที่แท้มาจากไหนนะครับคุณอย่าไปเชื่อเซียนมากนะครับใช่เดี๋ยวคุณจะเดินแบบนี้ก็ขอดูฐานที่เป็นลายเก็บพญานาคครับจะเอียงเอียงเอียงหน่อยเอียงนิดนึงเนี่ยเอียงละเก็บพญานาคต้องเป็นเก็บพญานาคนะครับใช่ครับมาเก่งมูดินถูกต้องแต่หน้าเนี่ยหน้าต้องเป็นหน้านะครับมีดวงตาเมื่อกี้ตาหายเมื่อกี้จมูกจมูกไม่ได้เลยอ่ะทีโอ้โหถ้าผมไปแอบผมเดี๋ยวผมจะไปตีสีขอซื้อองค์นี้หน่อยแล้วผมเอ้ยขอทำคลิปด้วย เออทีผมจะไปขอแบ่งแล้วขอทำคลิปด้วยตอนไม่บอกไงตอนซื้อตอนซื้อไม่บอกแล้วตอนคืนทำคลิปด้วยนะตอนคืนตอนคืนไม่ต้องทำคลิปหรอกวันนี้บอกว่าผมมาคืนพระองค์ที่นั่นเนี่ยนะครับคือพิจารณาดีให้ดีนะครับการซื้อพระแม้ว่าจะองค์เล็กๆนะครับยิ่งเล็กเนี่ยนะครับเอ้ยจริงยิ่งเล็กยิ่งพิจารณาง่ายถูกต้องถ้าขยายออกมาแล้วพิจารณาง่ายกว่าองค์ใหญ่นะครับถูกต้องก็บอกแล้วถ้าเข้าใจกระบวนการผลิตอ่ะครับเนี่ยนะครับก็ติดตามติดตามเรายังไม่ได้ดูองค์ที่อาจารย์ทอเขาขายมาเลยดูไปแล้วนี่ด้านหลังนี่อะไรยังไม่ได้พิจารณาอ๋อด้านหลังเดี๋ยวเราต้องให้เดี๋ยวให้ถ่ายรูปชัดๆเรามีหลายอันนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังบนยันอุบลยันอุบลโอ้โหไปดูองค์แท้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงบอกว่ามันเก๋เออตัวเองเลื่อนรูปนั่นแหละเพราะมันถ่ายมุมเดียวกันอันนี้เหมือนมีแต่ขยายข้างหน้าค่ะขยายไม่ใช่ไม่ข้างหลังเห็นไหมที่เราถ่ายไม่ใช่มีถ่ายธรรมดามีไอ้ถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวผมไปตามดูคลิปเก่าๆเผื่อเขาเหลืออยู่แต่ก็มาออกไม่ได้นะครับนั่นไงเมื่อกี้อ๋อเป็นห้องเล็กแต่ก็เอามาออกไม่ได้นะครับเนี่ยนี่เปรียบเทียบตัวยันให้เห็นกันอย่างชัดเจนถูกต้องเฮ้ยเจ้าหน้าที่เจ้าที่เป็นผู้หญิงมาดูพระแล้วง่ายไหมไม่ถึงว่าถ้าเราใช้หลักวิชาการถ้าหลอกไม่แค้นเป็นผู้หญิงแล้วดูพระไม่เป็นเราบอกว่าพระไหนพระไหนเราบอกแง่แล้วผู้หญิงทำไงนี่ได้ไหมนี่ขอดีนะครับคืออย่าเชื่อเซียนให้เยอะแล้วดูให้ไล่ไล่ไล่หลายๆที่ตอนเนี้ยประเด็นหลายคนไม่พูดว่าเกแท้แล้วทำไมฮะอ้าวเขาบอกแท้แต่ไม่รู้จะไปขายใครพระของคุณอะแท้แต่ผมอะตอนเนี้ยไม่รู้จะไปขายใครเหมือนอาจารย์คนหนึ่งอันนี้ท่าพระจันทร์ด้านหลัง
ันนี้ท่าพระจันทร์ท่าให้ดูตรงนั้นไม่ได้ไม่มีไรน้ำไม่ได้อันนี้ที่เขาขายที่เขาขายเหรอด้านหลังที่ปกติว่าเป็นพาแทนอ่ะฮะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์พอนะไปเสิร์ชหาใน Google ได้ยังมีรูปที่ไม่ใช่เยอะอยู่ถูกต้องแล้วถามว่าพิมพ์ก็เป็นคนละพิมพ์กับของอาจารย์ออคนละพิมพ์แต่ว่าแต่ข้างหลังนี่ดูไม่ได้เลยเกหลายฝีมือถูกต้องหลายฝีมือข้างหลังนี่ดูไม่ได้เลยนะให้แต่เขาใช้ความน่าเชื่อถือของเซียนขายมาถูกเขาใช้ความน่าเชื่อถือของเซียนขายมาข้างหลังดูไม่ได้เลยนะเขาบอกใครอยากจะรู้เทคนิคโทรสอบถามผมก็ได้ว่าทำยังไงแล้วก็อย่างคลิปไอ้ที่สอนเทคนิคใช้โปรแกรมอ่ะในช่องพี่เดเทพผมก็ทำลงไปแล้วติวผมดูยังไงงงอยู่อ่ะมันต้องสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมเป็นแต่ไม่ถึงว่าเรียนรู้การใช้ถูกต้องตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่นะครับอีกหน่อยง่ายใช่ถ้าเกิดคนใช้บ่อยๆอ่ะครับนี่นะครับยันเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับถูกต้องเจอแบบนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับสำหรับคนที่เชื่อเซียนดูปุ๊โต๊ะติถ้าเอาโลหะมาตรวจสอบนะครับจบโอ้ยยิ่งง่ายเลยคือถ้ามีโอกาสนะครับเอาได้โลหะชุดนี้มาตรวจสอบนะจบเลยถูกต้องแล้วงานชิ้นนี้นะครับต้องออกมา3เนื้อด้วย3ใบนะถูกต้องและเหรียญปั๊มอ่ะดูนะไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เหรียญของอาจารย์ออเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มถูกไหมครับแต่ทำไมมีฟองอากาศอ่ะเหรียญปั๊มมีฟองอากาศก็คือเขาใช้โลหะถูกๆมาทำไงอันนี้นะครับถ้าตรวจสอบโลหะได้นะครับก็จะตายไม่ตายแล้วไม่ต้องเกิดเลยถูกต้องเพราะว่ามันไอตัวโลหะนี่ปี20เนี่ยบ้านเรายังผลิตโลหะไม่ได้ยังผลิตได้แต่ยังรีดไม่ได้นะครับถูกต้องไม่มีลงรีดยังไม่มีลงรีดนะครับ2521ครับยัง2521ยังไม่มีลงรีดยังไม่มีลงรีดถ้าหาวิทยายังไม่เกิดใช่ยังยังผมเคยไปดูงานสหวิทยาที่ประจวบคีรีขันธ์โคตรตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าเขาหล่ออันนี้เอาเหล็กแท่งๆใหญ่ๆอ่ะไปเผาไฟแล้วก็รีดใช่ครับเป็นม้วนๆออกมาใช่ครับใช้เทคนิคเดียวกันนะครับนี่นะครับถ้าจะติดตามข้อมูลข่าวสารของตีไปที่ไหนตัวเองเปิดเว็บนี่ก็คือถ้าใครอยากจะเอาพระของตัวเองมาส่องนะครับมาดูนะครับหรือจะซื้อพระจากใครนะครับส่งมาหน่อยส่งมาตรวจสอบกันก่อนได้จะได้ไม่เสียตังค์นี่ถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นตาหน้าจอนี่เลยนะครับโทรมาตีรับโทรศัพท์เองโอ้สอนมาดูนี่มีบล็อกหูขีดบล็อกหน้ายันตรีเขามีหลายบล็อกนะเนี่ยดูหลังเนี่ยช็อกเข้ามาดูพระที่นี่ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งพระเข้ามาตรวจสอบได้ที่นี่เช่นใดใช่ครับใช่ครับคือกี่หลังจากพระถึงมือตีแล้วกี่วันเสร็จจริงๆอ่ะวันเดียวเสร็จแต่ว่าบางทีแบบผมไปส่งอย่างเงี้ยต้องรวบรวมพระหลายองค์ใช่ไปส่งเที่ยวเดียวกันใช่ครับครับนี่นะค่าตรวจสอบทางไปรษณีย์นี่เท่าไหร่ก็321บาทเท่ากัน321บาทเท่าใช่แต่ว่าบวกค่าขนส่งเพิ่ม100ค่าขนส่ง101ส่งได้ครั้งละ10องค์เพราะเกินกว่า10องค์เดี๋ยวผมกลัวหายอ๋อส่งทีละ10องค์ถูกต้องค่าส่งทีละ10องค์ใช่ครับเนี่ยนะครับก็ประหยัดเวลาไม่ต้องมาตรวจสอบเองถูกต้องแล้วก็เวลาผมจะโทรไปหาเจ้าของพระใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดตอนนี้นะเหมือนกับเจ้าของพระมานั่งอยู่ที่นี่แหละนั่งดูพระไปพร้อมๆกันถูกต้องเนี่ยนะครับก็ติดต่อสอบถามตีแลบได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้รับโทรศัพท์เองนะครับใช่ครับให้เป็นเบอร์ไลน์ไหนเบอร์นั้นแหละทั้ง2เบอร์เป็นเบอร์ไลน์นะครับแต่ว่าแนะนำขอเป็นแอดไลน์บริษัทดีกว่าครับใส่แอดไลน์เข้าไปข้างหน้าค่ะ AMU LDPID ค่ะเป็นไลน์บริษัทโดยตรงใช่ครับเนี่ยนะครับก็ที่ตกลงพักชุดนี้นี่เป็นพักหล่อเหรอคุณเจษฐ์ไม่ใช่พักหล่อคุณติพักปั๊มพักปั๊มอืมเอาแล้วทำไมพักหล่ออ่ะเล็กๆอย่างเงี้ยมันหล่อไม่ได้ผมก็ว่ามันหล่อไม่ได้แต่ทำไมในนี้มันเป็นพักหล่อหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นพักหล่อหมดเลยเดี๋ยวก่อนเหรียญพระนักใช่ที่เซียนขายเนี่ยเป็นพระหล่อหมดเลยคุณพระนักปกเป็นพระปั๊มนะครับถูกต้องอ่ะครับเฮ้ยเป็นหล่อหรือปั๊มปั๊มอ่ะ
ุณตีดูนะรอยพวกเนี้ยรอยฟองอากาศมาได้ไงเอาก็ตอนที่มันถอดอ่ะเดี๋ยวนะเออตอนเห็นไหมก็สรุปกลับก็คือว่าขายของทอดเออก็ใช่ไงอันนี้ไงก็เลยกำลังเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยนะครับก็เขาโทรมาหาตีแลบตามเบอร์ที่บอกเนี่ยเฮ้ยแท้แท้ของเขาแท้ของเขาเดี๋ยวเราปล่อยให้หมอยูกับขอบคุณครับตีแลบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ชัด